โจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่5น้ำส้มชนิดหนึ่งมีไฮโดรเนียมไอออนก็คือ H บวกหรือ S3O บวกก็ได้2ตัวนี้มีความหมายเดียวกันความเข้มข้นเท่ากับเท่านี้โมลาร์จงหา pH มาเลย pH เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วเพื่อไม่ให้มั่วเกี่ยวกับการอ่านตัวเลขยกกำลังเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสเกลของ pH โดยที่ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกโจทย์ให้มาแล้วความเข้มข้นของ H บวกเท่ากับเท่าไหร่แทนค่าลงไป 2.9 คูณ10ยกกำลังลบ4ถ้าหากว่าไม่อยากคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขเยอะๆเราก็อาจจะใช้เทคนิคของล็อกเราบอกว่าล็อก A คูณ B ได้อะไรก็จะได้ล็อก A บวกล็อกB เพราะฉะนั้นล็อกตัวนี้ก็จะได้ลบของล็อก 2.9 บวกกับล็อกของ10ยกกำลังลบ4ก็จะได้ลบล็อก 2.9 บวกกับลบ4ล็อก10ล็อก10ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นล็อก10ยกกำลังลบ4ก็ได้ลบ4เปิดวงเล็บออกมาก็จะได้เป็น4ลบล็อก 2.9 ดังนั้นนักศึกษาจะเพียงแค่กดล็อก 2.9 หาค่าออกมาก็จะได้คำตอบแล้วแทนที่จะมีกด10ยกกำลังอะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีความจดจำแต่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขตลอดเวลามันก็จะไม่มีอะไรอยู่ในหัวเพราะนั้นคำตอบของน้ำส้มชนิดนี้มี pH 3.6 กว่าโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่6สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขียนได้เลยว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์โจทย์อันนี้ดูแล้วเป็นโลหะกับไฮดรอกไซด์แสดงว่าเป็นเบสแก่แตกตัวได้ 100% ได้เป็น2OH ลบใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้เขียนไว้ก่อนมีไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับความเข้มข้น 0.025 ก็คือตรงนี้ 0.025 โมลาร์จงหา pH ของสารละลายนี้โอ้ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่คิดซ้ำคิดซ้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณในข้อนี้ก็คือ pH เท่ากับลบล็อก H แล้วPOH ก็ต้องเท่ากับลบล็อก OH เช่นเดียวกันและ pH บวกกับ pH เท่ากับ14จากโจทย์อันนี้เขาบอกไฮดรอกไซด์มาเพราะฉะนั้นเราหา POH ก่อน POH เท่ากับลบล็อก OH แทนค่าลงไป 0.025 สมมุติว่าได้pOH เท่ากับ A ตอบตรงนี้เลยไหมไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการหา pH แล้วก็ทำต่ออีก pH บวก pOH เท่ากับ14แทนค่าลงไปได้ pH ออกมาเท่ากับ14ลบ A ก็จะได้คำตอบโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายมากแต่นักศึกษามักจะสับสนว่าคำนวณเบื้องต้นตรงนี้เสร็จแล้วตอบเลยก็ได้0ไปโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่7 pH ของเลือดเท่ากับ 7.4 ก็แสดงว่าไม่เยอะนักประมาณกลางเป็น pH เป็นกลางถามว่าถ้าหากว่าเรากินน้ำส้มเข้าไป pH ของเลือดจะเปลี่ยนไหมตอบว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าสารละลายมีระบบคุ้มกันคุ้มกันตรงนี้ก็คือสารละลายบัฟเฟอร์นั่นเองซึ่งมันเป็นหัวข้อตอนท้ายๆแต่ไม่เกี่ยวกับคำนวณตอนนี้เพราะฉะนั้นเราลบทิ้งไปก่อนจงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมันเป็นเรื่องของ pH เท่ากับลบล็อก H อีกแล้วแหละแต่เขาให้ 7.4 ตรงนี้มา
ถามว่า h ตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าหากนักศึกษาใช้แอนติล็อกไม่เป็นแอนติล็อกของมันก็คือ10ยกกำลัง x นั่นเองหาตรงนี้ไม่เป็นก็ไม่ได้คำตอบคำตอบที่นักศึกษาจะได้คือ4คูณ10ยกกำลังลบ8เพราะฉะนั้นลองไปใช้เครื่องคิดเลขกดดูเป็นโจทย์ที่ง่ายสุดโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่8นิโคตินิกแอซิดจะเป็นอะไรช่างมันขอให้รู้ว่าเป็นแอซิดเราเรียนเรื่องแอซิดมาเรารู้ว่ามีกรดแก่กับกรดอ่อนตอนนี้เป็นแก่หรืออ่อนเรายังไม่รู้ถ้ากรดแก่บอกความเข้มข้นมาหาการแตกตัวได้เลยถ้าเป็นกรดอ่อนก็ต้องเป็นคำนวณอีกแบบหนึ่งเป็นกรดโมโนโปรติกเป็นการบอกว่ากรดตัวนี้แตกตัวให้โปรตอน1ตัวอย่างเช่นกรดซัลฟูริกแตกตัวให้โปรตอน2ตัวเพราะฉะนั้นต้องบอกตรงนี้มาไม่งั้นคำนวณไม่ได้มีสูตรโมเลกุลเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรช่างมันถ้ามีสูตรโมเลกุลแสดงว่าหาจำนวนโมลได้หรืออะไรอย่างนี้เมื่อนำกรดนี้ไปละลายน้ำจนมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.012 โมลาร์แล้วเอาไปวัด pH เราพบว่ามี pH มันแตกตัวมี pH เท่ากับ 3.39 จงหาค่าคงที่การแตกตัวก็คือ Ka และตอนนี้มันเป็นกรดเบสมันก็เป็น Ka และร้อยละการแตกตัวร้อยละการแตกตัวนี้ก็หมายถึงว่ามี H บวกเท่าไหร่ต่อความเข้มข้นทั้งหมดแล้วคูณได้ร้อยก็จะเป็นร้อยละการแตกตัวเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตรงนี้เราต้องหาก่อนว่า pH เท่ากับ 3.39 นี้คิดเป็น h เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนน่าจะได้10ยกกำลังลบ4จากตรงนี้เราคำนวณ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ h บวกเราแทนค่า 3.39 เท่ากับลบล็อก h บวกหา h บวกออกมาได้ค่าเท่ากับ x ดังนั้นร้อยละการแตกตัวก็จะเท่ากับ x หารด้วย 0.012 คูณด้วย100ก็จะได้คำตอบออกมาส่วนค่า k ตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันแตกตัวมาได้ xแสดงว่า a ลบนี้ก็ต้องได้ x ตัวนี้ก็จะเหลือ 0.012 ลบ x แทนค่า k a จะเท่ากับความเข้มข้นของ h บวกคูณกับ a ลบหารด้วย h a แทนค่าลงไปเท่ากับ x กำลัง2หารด้วย0.012 ลบ x คำตอบที่เกิดขึ้นเราจะได้ ka เท่ากับ 1.4 คูณ10ยกกำลังลบ5ส่วนค่าคงที่การแตกตัวนี้ประมาณ 3.4% เพราะฉะนั้นลองไปใช้เครื่องคิดเลขหาคำตอบดูนะคะโจทย์กรดเบสข้อที่9มอร์ฟีนไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่าเป็นสารเสพติดมีสูตรโมเลกุลเป็นอย่างนี้เอาไว้หาจำนวนโมลได้เป็นสารที่ทางการแพทย์ใช้บรรเทาอาการปวดให้กับคนไข้อย่างเช่นคนไข้หลังจากการผ่าตัดหรือเป็นมะเร็งมักจะมีอาการปวดแพทย์ก็จะฉีดมอร์ฟีนให้ต่อมาข้อมูลที่ให้คือเป็นเบสว้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดมอร์ฟีนมีสูตรเป็น VOH ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมีการแตกตัวได้เป็น V บวกกับ OH ลบแตกตัวเป็นเบสใช่ไหมได้เบสออกมาเรายังไม่รู้ว่าเป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนจงหา pH ของมอร์ฟีนที่ความเข้มข้นเท่านี้ก็แสดงว่าเริ่มต้นเขาให้ความเข้มข้น 0.0075 โมลาร์และกำหนดค่าคงที่การแตกตัวก็คือ KB ใ
ใช่ไหมให้ KB ออกมาแสดงว่าสมการนี้เป็นสมการผันกลับได้และมอร์ฟีนนี้เป็นเบสออนแล้วก็กลับมาสู่การคำนวณหาความเข้มข้นตรงนี้ถึงจะหา pH ได้อ่ะกลับไปดูรายละเอียดจากสมการนี้อันนี้เริ่มต้นเราก็รู้ว่าตัวนี้เป็น0เป็น0ตอนนี้เราก็หาที่สมดุลสมดุลตัวนี้ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับตรงนี้เลยเราก็บอกว่าให้มันแตกตัวออกมาเป็น x ก็เป็น x ทั้งคู่เพราะเป็นแตกตัวให้1เดียวดังนั้นตรงนี้ก็เหลือเป็น 0.0075-x ถ้าหากความเข้มข้นของมอร์ฟีนกับค่าคงที่การแตกตัวมีค่าห่างกันประมาณ 1,000 ตรงนี้ค่าตรงนี้ถือว่าน้อยมากเราก็แทนค่าลงไป KB เท่ากับความเข้มข้นของ B บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบหารด้วยความเข้มข้นของ BOH แทนค่าลงไปเท่ากับ X กำลัง2หารด้วย 0.0075 เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ6ก็หา X ออกมาได้เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ6คูณกับ 0.0075 แล้วถอดรากที่2X ตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของ OH คำนวณมาแล้วมีค่าเท่ากับและเมื่อคำนวณเป็น POH แล้วได้เท่ากับลบล็อก OH ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 3.96 ลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณมาตอนนี้เราได้ POH เท่ากับ 3.96 แล้วตอบเลยไหมไม่เพราะว่าโจทย์ให้หา pH เราก็ได้ pH เท่ากับ 14-3.96 ก็จะได้คำตอบเป็น 10.04 โจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากแต่ต้องมองและสกัดเป็นระยะว่าขณะนี้เราได้ค่าอะไรมาข้อสำคัญกรณีที่เป็นเบสเริ่มต้นเราจะได้เบสมาแต่เขาให้หา pH เพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก POH ให้เป็น pH ด้วยโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่10เมื่อนำเกลือเหล่านี้มาละลายน้ำสารละลายจะมีฤทธิ์เป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสข้อมูลพื้นฐานที่จะมาอธิบายหรือตอบคำถามข้อนี้ได้ก็คือข้อที่1เกลือคืออะไรเกลือได้จากปฏิกิริยาของกรดกับเบสกรดมี2ประเภทเบสก็มี2ประเภทก็คือกรดแก่กับกรดอ่อนและเบสแก่เบสอ่อน2เกลือเมื่อมาละลายน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าไฮโดรไลซิสทำให้เราได้สารละลายเป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสข้อมูลตรงนี้ถ้าหากเกลือตัวนั้นเกิดจากกรดแก่หรือเบสแก่จะไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำแต่ถ้าหากเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนจะเกิดปฏิกิริยากับน้ำข้อมูลแค่นี้เราก็มาดูว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ได้มาจากปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาของเบสแก่กับกรดแก่เพราะฉะนั้นทั้งคู่มาจากแก่ทั้งคู่จึงไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเพราะฉะนั้นสารละลายก็จะเป็นกลางNaF เกลือตัวนี้ได้มาจากปฏิกิริยาของเบสแก่กับกรดอ่อน HF เพราะฉะนั้นตัวโซเดียมเมื่อมาละลายน้ำแล้วเป็น Na บวกบวก F ลบตัวโซเดียมนี้ก็จะไม่เกิดไฮโดรไลซิส
ตัวที่จะเกิดไฮโดรลิซิสก็คือ F ตัวนี้ทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น HF บวก OH ลบ OH ลบนี้เป็นเบสแก่เพราะฉะนั้นจะนำเสนอตัวเองออกมานั่นหมายความว่าเมื่อนำเกลือ NaF ไปละลายน้ำแล้วจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสเกลือตัวนี้ได้มาจากซิงค์ไฮดรอกไซด์กับกรดไนตริกซึ่งเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นเมื่อนำเกลือซิงค์ไนเตรตมาละลายน้ำตัวที่จะเกิดปฏิกิริยากับน้ำก็คือซิงค์ไอออนได้เป็นซิงค์ไฮดรอกไซด์บวกกับกรดสารละลายก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดส่วนตัวนี้ได้มาจากเบสแอมโมเนียกับกรดไฮโดไซยานิกแอซิดซึ่งเป็นกรดและเบสอ่อนทั้งคู่เพราะฉะนั้นบอกไม่ได้จนกว่าจะมีข้อมูลซึ่งก็คือค่า Ka และ Kb นั่นเอง